พี่มีเท่าไหร่มีเป็นโกดังไม่ต้องซื้อผมอะครับเราแค่หน้าทำแท้เรามั่นใจแท้ระบบบอกนี้พี่ไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้พูดอะไรที่ผมงงเลยสมัยเขาทำหนังสือออกมาว่าเล่นเป็นบล็อกอะไรของเขานั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นที่เราพักมันตั้งไม่กี่ร้อยองค์อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับนะก็ตอนนี้นะผมก็อยู่กับพี่คนนึงที่เขาเอาหลวงพ่อสุดเนี่ยมาแบ่งปันให้พวกเราแล้วสวยทุกเหรียญด้วยนะมองนี่เลยนะครับนี่เขาอยู่ด้วยกันกับเราเลยได้เป็นยังไงนะพี่ซื้อในบ้านแบบนี้ซื้อในบ้านครับได้มาพร้อม2-1เลยอืมพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแค่ปศนอกนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยผิวทั้งผิวทั้งลักษณะเหรียญหน้าความที่ว่าขึ้นฟ้าคือมันเหมือนกันหมดอ่ะแล้ว2-1ผมขายเซียนยี่สิบเหรียญอ่ะทั่วเขาไปขายทั่วทุกองอ่ะแต่เดินเราไม่ได้เขาดูกันได้มาพร้อม2-1ได้พร้อม2-1เลยตอนนั้นจะไม่แยกเลยว่าจูเล็กจูไม่มีอะไรยังไงไม่โทรถามพี่เราเมื่อกี้พี่ก็ได้ยินใช่ไหมใช่เขาบอกเป็นบล็อกไม่มีจูแล้วน้องสิบปีแล้วไม่ซื้อไปอ่ะก็ปล่อยกันเหรียญพันกว่าบาทเองคือเหรียญเนี้ยเขาได้มาเป็น10ปีแล้วแล้วเขาก็ได้ในบ้านเดียวกันที่พร้อมกับหลวงพ่อสุด2-1ครับอืมนะอุดหนุนแล้วขอบคุณครับพี่มงเมืองราชอุดหนุนแล้วจะได้มีเรื่องคุยนั่นแหละครับก็เอาว่าเนี่ยอย่างที่ผมมองนะนะครับโอเคนะวันนี้ใครที่ได้หลวงพ่อสุดบล็อกนี้ไปก็ดีใจด้วยนะครับทั้งหมดเมื่อกี้พอมั้ยลูกฮะพอมั้ยน่าจะมีเกินแล้วไอ้พี่ทะลุไปนี่เหรอในการอยู่นะครับโอเคครับเนี่ยแล้วเขาเป็นคนหาพระบ้านเขาไม่ได้ได้แค่พระสุดมาด้วยนะเมื่อก่อนได้อะไรนะหลวงพ่อทองมาหลวงพ่อทองมาได้ผมเจ้าคนนอนผมได้มาเยอะพี่ครับบ้านเดียวกันขอตอกโค้ดพันแปดนะวุฒิแล้วขอตอกโค้ดพันแปดเมื่อคืนนี้ขอตอกโค้ดเมื่อคืนพันแปดเอาไปนะครับนะฮะคนบอกว่ามีเยอะใช่ไหมพี่แดงยุทธยานะครับนะหิวแสงขอบคุณพี่ชุดเอาง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรที่เถียงได้เลยนะครับมีแต่อะไรแต่เรารู้ว่าไอ้เม้นต์แบบนี้เป็นใครแล้วบอกนะครับไม่เอาง่ายๆนะไม่มีอะไรที่คุณจะสู้ความจริงได้เห็นป่ะถูกไหมนะวันนี้คนที่แจกก็ยังอยู่คนที่สร้างก็ยังอยู่คนที่ได้มาเมื่อ10ปีที่แล้วก็เล่าให้ฟังและที่สำคัญคนซื้อก็มีคือมันเป็นองค์ประกอบของพระแท้ที่ครบทุกด้านนะทั้งมีประวัติที่มาที่ไปในตัวเหรียญตรงยุคคนซื้อก็มีพระนี่ไปซื้อได้ยังพระพ่อเขาอยู่กับพ่อเขาเป็น10ปีแล้วด้วยอยู่ในบ้านอยู่กับพ่อเป็น10ปีพ่อเขาเสียแล้วนั่นแหละครับอันนี้ไม่เรื่องจริงเลยไม่เรื่องแต่งใช่ไหมมันจะแต่งทำไมอ่ะพี่เพราะว่าพี่ก็ไอ้ฟ้าผ้าอะไรที่พูดใช่พี่เขากลับมาส่งเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ซื้อผ้าบ้านมากลับไปให้ฟ้าผ่าคิดดีว่าครับผมซื้อว่าขอบคุณมากนะผมก็ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณครับพี่มันถือเป็นกับว่าได้ปกป้องพระแท้ไม่ให้ถูกรังแกนะพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรผมหรอกแค่เขาพูดความจริงคำที่โดนใจนะเขาบอกว่าไงนะผมเล่าเรื่องที่ผมเจอมาไม่ได้ช่วยอะไรใครทั้งสิ้นนะเจอผมได้มาอย่างนี้เจอมาอย่างนี้ผมก็เล่าไปอย่างนี้แล้วโทรหาคนที่ซื้อ2-1ให้ฟังด้วยเพราะผมเองก็จำไม่ได้ว่าเป็น2-1หรือ2-3เขาก็บอกว่า2-1น้องบอกไม่มีจู่ก็จำได้เลยตัวเองจำไม่ได้เห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยใครทั้งนั้นเขาแค่เล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังแล้วตอนที่มาหาผมเนี่ยเขาโทรกลับไปหาคนที่ซื้อเหรียญ2-1จากเขาเพราะตัวพี่เขาเนี่ยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่ะที่เขาได้มาพร้อมกับเหรียญนี้คือ2-1หรือ2-3แต่เขาก็บอกเขาก็โทรกลับมาหน้าผมเลยนะว่าเซียนคนที่ซื้อเขาไปอ่ะนะครับไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแต่ว่าพี่เขาก็เป็นเบอร์ใหญ่กับทุ่มแบนนะเซียนเขาก็บอกว่า10ปีแล้วนะ2-1ที่ซื้อไปบล็อกไม่มีกระจูใช่ครับใช่ไหม เขาก็ยังคือเนี่ยแหละครับมันเป็นผมคิดว่าเหรียญเนี้ยสมความภาคภูมิเลยคือ1ในตัวเหรียญบ่งบอกว่าเป็นพระแท้ถึงยุค2คนที่ออกมาพูดเนี่ยให้ข้อมูลความจริงว่าเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญแท้และถ้าถามว่าแท้แล้วมีคนกล้าซื้อไหมคนซื้อหมดภายในนาทีเดียวแล้วคุณคิดว่าคนที่เขาซื้อเหรียญนี้ภายในนาทีเดียวเนี่ยเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อผมเหรอหรือเขาเชื่อกลุ่มคนที่บอกว่าไม่ใช่เหรอเขาเชื่อข้อมูลพี่ต้องหาชื่อเฟซเราที่จะมาพี่มาผมตลาดเลยครับเอาถามว่าหลังก็อันที่หลังอะไรที่อะไรหาชื่อเฟซไอ้พี่อะไรเนี่ยใครอ่ะเนี่ยโอ้พี่ไม่ต้องถามพี่ผมจี้ก็มาหาผมที่ตลาดเลย
ผมรอตรงนี้ไม่ไปไหนครับนะครับไม่มีหรอกนะนะไร้สาระอืมไหนบอกไม่แท้ไปหมดแล้วเห็นคือองค์ประกอบพระแท้คือ1มันเป็นวัตถุมงคลทุกอย่างแหละสมัยก่อนเนี่ยพระหลายๆอย่างเขาไม่มีราคาซื้อขายหรอกครับจนเมื่อคนเอามาเสร็จแล้วบอกได้ว่าที่มาที่ไปของพระนี่ยังไงพอมีคนอยากจะซื้อเขาก็จะจ่ายตังค์แล้วหลังจากนั้นพอคนฟังต่อๆไปเห็นตรงกันว่าอยากได้อยากสะสมก็เกิดมูลค่าในการซื้อขายขึ้นอันนี้มันคือเรื่องราวของพระเครื่องผมนะผมบอกเลยว่าวันเนี้ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแย่งกันเพราะเหรียญไม่พอใครที่ปิดไปอินบ็อกก่อนทำไม่พอหายไม่ได้เพราะจะมีพิมพ์พระไว้ทำไมพี่เข้าใจคำว่าพระสร้างยุคนั้นตัวตัดยุคนั้นไหมครับพระมีกี่พิมพ์เขายังไม่รู้เลยโอ้พอเราเลิกพูดเรื่องพระสุดเพราะอะไรวันนี้ผมแถลงการแบบนี้นะนะครับผมแถลงการแบบนี้นะครับว่านะคือต้องบอกพี่เลยนะครับเราไม่พูดเรื่องอื่นที่นอกจากพระนะครับเราไม่พูดเรื่องอื่นที่นอกจากพระนะครับโอเอาตังค์ให้พี่เขา200จบละพี่เขามาวันละ200 200แค่นั้นแหละนะ200บาทมีพระอะไรมาให้วางไว้จบสวัสดีครับขอ200นะอ่ะรู้เรื่องโอค่าคุ้มครองให้พี่เขาเอาพระอะไรมา10องค์20ผมก็200อันนี้คือแน่นอนครับขาประจำกันนะครับโอเคฝนตกเราเป็นหวัดด้วยครับโอเคพี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมนะครับก็ถือว่าผ่านไปอีกเรื่องนึงดีใจนะผมถือว่ามันได้เห็นมุมมองจากที่ผมอ่ะจะถอดใจแล้วนะผมบอกเลยเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาพร้อมความกลัวเลยนะกลัวว่าวงการพระของผมอ่ะอนาคตมันจะไม่เหลือคนที่ซื้อต้องการประกันไหมครับคนที่ซื้อเหรียญหลวงพ่อสุดไปต้องการการประกันไหมคนสัตว์ทารกเขารู้จักหลักฐานรู้จักหลักฐานการสร้างเอ้าไงหนูไปงานอะไรเอาแต่คำพูดไปงานอะไรลบนี้มีลบนี้เก๋มาดูไม่ใช่ครับมาดูปากน้ำสวัสดีจ้านะครับรู้สึกไหมรู้สึกดีใจไหมคนที่เขาซื้อเหรียญประสุดเมื่อกี้นี้ไปเนี่ยเขาต้องการหวังขายต่อไหมที่บอกโลกทันสมัยคือไม่นานยิ่งถ้าเกิดโลหะรู้แล้วว่าเป็นของยุคไหนคือมันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่านะครับไม่มีใครเขาเชื่อนิทานไม่มีใครเขาไม่มีสมองเขาเล่นพระเขาเล่นจากข้อมูลที่เขารู้ที่สุดได้ที่สุดได้นะครับโอ้โหอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หมดภายในพริบตาเขาจอดรถลงมาปุ๊บรู้ไหมสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรครับพี่คนที่เอาพระมาให้เนี่ยเขาโทรหาเซียนพระที่เคยซื้อเหรียญ21เข้าไปเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยเขาซื้อพระบ้านมาพร้อมกับเหรียญ21เลยแล้ว21ก็ขายไปเขายกหูโดยที่ผมไม่ได้บอกเลยนะคือเขาจำไม่ได้ว่า21หรือ23ตอนที่เขาซื้อมาพี่ประชรบอกขึ้นคอนะครับนะครับพี่นะครับซื้อพระที่พี่ศรัทธาพี่อย่าพี่จะไปชกไปแช่งอะไรพี่คือพี่ซื้อพระก่อนจะซื้อเนี่ยเราต้องคิดก่อนดูแท้เก๋ให้เป็นก่อนนะอย่าซื้อพระไปนะครับโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนี่ฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยได้มาพร้อมกับเหรียญ21แล้วเขาพูดต่อนะถ้าผมไม่ได้ซื้อพระบ้านมานะกลับไปเดี๋ยวฝนตกให้ฟ้าผ่าตายเลยมันเป็นคำพูดที่โอเคนะเราฟังแล้วคือถ้าคุณเห็นไหมครับว่าคนที่เขาอยู่อะไรนะที่เขามาพูดเนี่ยที่ไม่ใช่คนบอกไม่รับเนี่ยเขามีข้อมูลมาหมดเลยเกี่ยวกับเหรียญ นี้เขาบอกว่าเหมือน21ที่เขาได้มาทุกอย่างยกเว้นพ.ศ.21กับ17ที่เขียนแตกต่างกันเท่านั้นเองตัวตัดปีใกล้เคียงกันลงดำเหมือนลงไอ้เนี่ยหมดนะใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่พอด้วยนะครับก็อ่ะยกให้อดมินไปดูแลขอทานหน่อยอดมินเลยผ
ผมก็หาให้คุณไม่ได้แล้วเอาว่าใครมีอ่ะอยากได้บูชานะพี่ก็ติดต่อไปที่นะครับติดต่อไปที่โหเหรียญนี้เดินซื้อได้พี่เดินซื้อได้ก็ยังพอเจอครับใช่หมดแล้วครับบล็อกคนนะคนละหน้าเป็นอย่างนี้สวยนะแต่ว่าผิวเหรียญร้อยตัดมันในปีใกล้เคียงงานใครจะทำเก๊มาทำไมผมถามหน่อยพี่ครับไม่หรอกไม่หรอกนะคนที่ซื้อพระจากรายการนี้ต้องการประกันไหมครับบิมบอกเขาหน่อยนะเขาเรียกว่าขายให้รู้ไงว่าคนที่มีสมองซื้อพระเขามีนะครับนะสมมติประกอบทุกอย่างนะครับความเป็นพระแท้นะครับไปจบมีประวัติมีข้อมูลมีคนซื้อโอ้เดี๋ยวโอ้นะดูด้วยนะมีโค้ดไม่มีโค้ดแยกให้เขานะครับอ่ะไปค่าแดงขายไปแล้วพระไม่เอาขายครับพี่นะฮะเอา500ก่อนกินนมนอนลูกนะดูพระให้เป็นก่อนนะอันนี้เขาเรียกพระแท้ถูกลังแกนะครับบายสบายนะฮะอ่ะไปนะครับฉะนั้นผมบอกก่อนเลยนะเดี๋ยวผมแถลงการก่อนอันนี้อีกหนึ่งรอบนะครับว่าฟังผมนะครับเรื่องเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับครั้งนี้ผมแถลงการเลยคนที่ไม่รับนะครับคนที่ไม่รับและแสดงการไม่ยอมรับนะครับแสดงการไม่ยอมรับโดยไม่มีเหตุผลฉะนั้นผมไม่นะควรจะเสียเวลากับเรื่องตรงนี้ผมไม่ควรจะเสียเวลากับเรื่องตรงนี้ผมได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหรียญนี้แล้วนะครับ1นะคนที่ได้รับเหรียญนี้คนดำเนินที่เอาเหรียญกระไหลทองวันนี้มาให้ผมเขาบอกว่านะครับเขาเรียกว่าพระที่ได้รับจากวัดบางคนทีในพระวัดบางคนทีในที่แจกตอนงานกฐินปี20นะคนที่เอามาแจกคือพี่หน่อยปากน้ำพี่ดำป๋าดำล้มหุบเขายังมีชีวิตอยู่นะครับพี่สิทธิ์ซึ่งเป็นกรรมการโต๊ะตัดสินพระสายสมุทรสงครามก็ยังมีชีวิตอยู่ไปถามเขาได้ว่าอันเนี้ยเขาเอามาแจกที่วัดบางคนทีในส่วนในข้อมูลจากบ้านโป่งขับรถมาหาผมเลยบอกว่าโอ๊ตเล่าได้เลยตอนนั้นน่ะที่มีการปลูกเสกปี20วัตถุมงคลวัดดอนสลาวนะได้มีการไปนิมนต์หลวงปู่แหวนปู่แหวนมาไม่ได้ให้พระมา1ถุงมีการไปนิมนต์หลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะมามีการไปนิมนต์หลวงพ่อสุดหลวงพ่อสุดมาและหลวงพ่อสุดก็เอาพระเนี่ยบล็อกเนี้ยแจกไว้ที่ให้กับนะฮะญาติโยมที่บ้านโป่งนะครับที่มานะงานบุญของวัดดอนสลาวที่ท่านมาปลูกเสกคนบ้านโป่งได้รับคนบางคนทีได้รับเมื่อกี้มีคนบอกว่าคนที่อยู่ร้อยเอ็ดพนมไพรก็ได้รับแล้วคนที่เอาพระชุดนี้มาเขาบอกว่าเขาก็เหมาพระบ้านมาซื้อพระบ้านมาพร้อมกับเหรียญ21เหรียญ21ขายหมดเหรียญนี้อยู่กับเขามานะครับเป็น10ปีแล้วเขาก็เอามาให้นะครับฉะนั้นผมจึงบอกเลยครับว่านะประวัติการสร้างธรรมชาติเหรียญตัวตัดทรายมันตรงกับยุคตรงปีคนที่เขานะกล้าซื้อมีจบเห็นไหมครับจบแต่ด้วยความที่นะครับเหรียญบล็อกนี้นะให้หาข้อมูลอะไรมาก็แล้วแต่ก็ยังจะมีผมไม่รู้ว่าคุณนะเป็นลูกศิษย์พ่อสุดจริงหรือคุณเป็นคนป่วนเพจผมบอกนะผมไม่รู้ว่าพวกคุณเนี่ยมันเป็นยูจริงหรือยูปลอมหรือตัวป่วนเพจมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะเสียเวลากับเรื่องนี้ฉะนั้นผมพูดง่ายๆไม่ต้องพูดเรื่องหลวงพ่อสุดวัดกาหลงกับผมจบแล้วให้ผมซื้อคุณก็ไม่รับโดนด่าให้ผมไม่ซื้อนะจะบอกไม่รับโดนด่าก็เหมือนค่าเท่ากันผมบอกนะครับผมไม่ยุ่งกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและใครมีพระหลวงพ่อสุดวัดกาหลงไม่ต้องส่งมา
เพราะผมไม่เสียเวลาแต่สิ่งที่ผมเลือกจะไม่ยุ่งไม่ซื้อไม่เล่นเพราะสุดวัดกาหลงเพราะว่าผมไม่ศรัทธาในระบบการเล่นพระของนะคนที่นั่งพิมพ์อยู่นี่เท่านั้นเองง่ายๆไหมครับฉะนั้นเมื่อผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะเล่นพระแล้วผมเจอนะครับอะไรแบบนี้ผมถือว่าผมไม่ศรัทธาในระบบการเล่นพระแบบนี้ฉะนั้นคุณจะตีเก๊ผมก็บอกเลยเก๊ครับคุณจะตีแท้นะครับก็แล้วแต่คุณแต่หลวงพ่อสุดเก่งผมนับถือพ่อสุดผมเจอผมก็ซื้อผมบอกหลวงพ่อดีหลวงพ่อเก่งผมยอมรับแค่ผมไม่ศรัทธาในระบบการเล่นพระแบบปัญญาอ่อนแบบนี้ฉะนั้นเรื่องพ่อสุดจบครับนะจบไม่ยุ่งแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมฮะเพราะพระเครื่องในหลายๆสายในประเทศนี้ที่ลูกศิษย์เขามีระบบการหาข้อมูลเข้ามาให้เรามั่นใจในการเล่นหายังมีอีกเยอะแยะมากมายเห็นไหมยกตัวอย่างหลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้อิดถูกป่ะสมัยก่อนเหรียญหลวงพ่อแดงนะพวกพระป่าพวกหน้าแปลกนะครับก็ยังไม่เล่นหาแต่ปัจจุบันกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อแดงวัดขายเขาไม่ได้อิดวัดเขาไม่ได้อิดถูกไหมฮะเขาก็นะครับเล่นหาสร้างความชัดเจนจงเล่นกันทุกรุ่นถูกไหมครับเรียบร้อยนะครับขายหมดมือจะพูดอะไรว่าไปเลยครับแต่ผมบอกก็ว่าไปเลยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไอ้เงิน 30,000 บาทที่ขายไปเนี่ยผมทำบุญมากกว่านี้นะครับไม่มีความหมายสำหรับผมแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าผมจะไม่ยุ่งและไม่เล่นลงมาสุดเพราะผมไม่ศรัทธาการระบบการเล่นพระแบบปัญญาอ่อนแบบนี้แล้วอย่างถูกนะแสดงว่าบอกโอ้ท่วมเงินใกล้กับตอนออกเหรียญนั้นเลยเดี๋ยวเงิน 30,000 กว่าบาทท่วมเงิน 30,000 กว่าบาทนี่มันสำคัญกับพวกหนูมากเหรอลูกขำโอเคไปและไอ้ 30,000 กว่าบาทที่ได้นี่นะมันไม่ใช่เราได้ตังค์ด้วยนะพี่เขาวิ่งออกมาให้ผมก็นะครับให้พี่เขานะราคา 1,500 ไม่ได้มีกำไรสักบาทนะโอเคบายบายนะครับก็เดือนหรือพักกันต่อไปพวกใช่นะครับฉะนั้นหนูบอกว่านายแค่ผมเขาว่าคืออย่างตัวผมเนี่ยบอกเลยครับต่อไปไม่ต้องพูดเรื่องหลวงพ่อสุขกับผมว่าอะไรเพราะผมเจอแบบนี้คือผมไม่ศรัทธาในการเล่นหาพระเครื่องแบบนี้นะครับโอเคนะนะโอ้โหนะเหรียญละ 1,500 ต้องร้องเอาบัตรต้องรับประกันโอ้สนุกเหรียญ 1,500 รับประกันอะไรนะออกบัตร700เหรียญ 1,500 เยี่ยมมากเล่นพระแบบนี้ถูกต้องแล้วลูกนะครับนะเล่นพระแบบนี้ถูกต้องแล้วลูกนะหาบัตรต่อไปไม่ต้องสนใจดูพระลูกนะครับเก่งนะฮะผมไม่เสียเวลาแล้วนะครับผมไม่เสียเวลาแล้วนะครับนะก็เหลือที่เก็บไว้ก็คือที่ไม่ได้ขายเนี่ยก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ต่อโค้ดอ่ะโอ้ส่งเลี่ยมคนซื้อคนมีสมองแล้วก็ไม่ต้องประกันหรอกครับพี่หมายเอาแยกได้ส่งเลี่ยมอ่ะโอเคเอาคนที่ซื้อไปเนี่ยนะครับนะคุณซื้อไปเพราะอะไรพิมพ์บอกเขาหน่อยนะครับหลอกขายคนไม่รู้แค่เขาไม่ปัญญาอ่อนแค่นั้นแหละลูกนะเต็มที่ครับจัดไปผมบอกแล้วนะผมไม่เสียเวลากับสายไหนที่เล่นพระนะครับแบบนี้ไม่เอาครับไม่เสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วก็ยังมีพระตกสำรวจอีกหลายวัดนะครับที่รอการนำขึ้นมาพูดคุยและวิจัยใช่ไหมซื้อพระรอประกันอันนี้นะอันนี้คือต้องบอกว่านะ